ดีนะที่เธอยังไม่ตายอนัญญาตื่นสิอนัญญาอนัญญาตื่นอนัญญาตื่นสิเย็นนี้กำลังหนาวสั่นเลยอนัญญาถ้าเราปล่อยเธอไว้แบบนี้เธอได้ปอดบวมแน่เราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้ากับเธอแต่เราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเธอได้ยังไงอ่ะแต่เธอจะใส่เสื้อผ้าไปเปียกไม่ได้เด็ดขาดเอาล่ะไม่มีทางเลือกแล้วเจ้าตีถากูลถ้าฉันไม่ได้ฟื้นขึ้นมาเธอก็คงจะเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรไงเมื่อกี้เธอเกือบตายแล้วนะนี่ดูนี่เมื่อกี้เธอหนาวสั่นเกือบจะบ้าตายแล้วเนี่ยฉันเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนให้เธอแต่ว่าฉันลืมไปว่าการช่วยผู้หญิงหน้ามันเปล่าประโยชน์มันไร้ค่าจริงๆเลยแน่นอนชื่อผมเถอะครับมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแน่นอนเห็นนี่มะพวกนั้นไม่ยอมเลิกโทรมาเลยทำไมจะต้องบุกบ้านวิทยาถากูลด้วยเนี่ยไปหาหลักฐานยังไงล่ะครับท่านเป็นวิทยาแล้วทำไมหุบปากไปเลยนายอย่ามาสอนฉันทางผู้ใหญ่ให้โอกาสนายเป็นครั้งสุดท้ายแล้วรู้ไหมถ้านายไม่อยากจะโดนพักงานแล้วก็นายก็ลืมเรื่องความแค้นของวิทยาถากูลไปซะเข้าใจไหม
ท่านครับเธอลักพาตัวลูกสาวตำรวจไปจะไม่ให้เราทำอะไรอย่างงั้นหรือแล้วนายมีหลักฐานอะไรไหมล่ะว่าวิทยาลักพาตัวไปนั่นน่ะฮะพวกเราไม่สามารถที่จะต้านคนที่มีอำนาจอย่างวิทยาได้เพื่อคนธรรมดาคนหนึ่งได้หรอกนายห้ามทำอะไรวิทยาถาคนอีกต่อไปเข้าใจนะแล้วต้องมาขออนุญาตฉันก่อนด้วยแต่ว่าผมนี่คือคำสั่งอย่าพยายามหนีก็แล้วกันนะฉันไม่ช่วยเธอไปตลอดกาลหรอฉันไม่หนีหรอกนะฉันมาเพื่อจะมาตากผ้า